แหล่งสืบค้นเพิ่มเติมนะคะสามารถสืบค้นได้ตามเว็บที่ขึ้นนี้นะคะถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะคะนักเรียนลองเข้าไปดูในเว็บดังกล่าวที่เพื่อนได้ให้มานะคะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชราทองขาวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุปมาอุดมขันค่ะวันนี้นะคะจะออกมารายงานเรื่องแร่รัตนชาติค่ะแหล่งกำเนิดของรัตนชาตินะคะรัตนชาติเกิดจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น2ประเภทแหล่งกำเนิดของรัตนชาตินะคะรัตนชาติเกิดจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ค่ะช้าๆค่ะช้าช้าสารอินทรีย์นะคะคือรัตนชาติที่มีหรืออัญมณีที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอะตอมภายในเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบมีความทนทานและแข็งแรงน้อยเช่นไข่มุกอัมพันธ์ค่ะสารนักเรียนฟังแล้วจับประเด็นให้ได้นะคะแร่รัตนชาติเนี่ยเพื่อนได้พูดถึงว่ามี2ประเภทใหญ่ๆคืออะไรกับอะไรคะสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์อันนี้แบ่งตามเกณฑ์อะไรคะแบ่งตามเกณฑ์การเกิดนะคะการเกิดเนี่ยจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะก็คือแบ่งเป็นสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์นะคะต่อไปสารอนินทรีย์นะคะคือแร่อนาชาหรืออัญมณีที่ได้จากแร่ธาตุที่อยู่ใต้ผิวโลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีโครงสร้างเคมีค่อนข้างแข็งอะตอมภายในเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและเป็นผลึกมีเหลี่ยมมุมเช่นเพชรและพลอยชนิดต่างๆค่ะอันนี้ก็ถ้าเทียบระหว่างสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์เนี่ยถ้าเป็นสารอินทรีย์เนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นไข่มุกนะคะอัมพันพวกนี้แต่ว่าของที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนี่ความทนทานแข็งแรงเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับสารอนินทรีย์เพราะว่าสารอนินทรีย์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือหินนะคะหินหรือแร่ที่เกิดขึ้นเองที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกของเรานี่แหละค่ะแล้วมันก็เกิดการเรียงตัวกันนะคะจากอะตอมที่มันอัดทับถมกันเป็นระยะเวลานานทำให้มันเกิดเป็นหินเป็นแร่ต่างๆที่มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะคะทำให้มีผลึกมีมุมมีเหลี่ยมที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามมากนะคะสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของรัตนชาติว่าเป็นแร่และสารประกอบอินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับมีสมบัติสำคัญคือความสวยงามความหายากความนิยมความสามารถในการพกพาและความคงทนหรือความแข็งซึ่งเราจะวัดความแตกต่างความแข็งของเพชรพลอยและแร่ต่างโดยใช้มาตรฐานการวัดของโมผู้ค้นพบคือเฟรดดิชโมชาวออสเตรเลียโดยเริ่มความแข็งจาก10ถึง1ซึ่งหมายถึงความแข็งมากที่สุดถึงน้อยที่สุดดังนี้นักเรียนอันนี้เป็นมาตรฐานการวัดวัดอะไรคะเนี่ยวัดระดับความแข็งนะคะของของแร่รัตนชาตินะคะซึ่งมีเป็นตัวเลขออกมานะคะตั้งแต่เลข1ถึง10นะคะอันนี้เป็นหน่วยหน่วยวัดของโมนะคะเฟสดิดโมชาวออสเตรเลียเป็นผู้ตั้งเกณฑ์อันนี้เอาไว้นะคะอันนี้ถ้าเราไล่ไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลขยิ่งมีตัวเลขมากเป็นยังไงคะ
จำไว้นะคะเลขเนี่ยลำดับความแข็งเนี่ยตัวเลขมากสุดก็คือ10จำไว้เลยว่าเพชรนะคะแข็งที่สุดนะคะมีความแข็งถึง10ซึ่ง10นี่คุณสมบัติที่เด่นของ10ก็คือว่าสามารถขูดนะคะตัดกระจกตัดเหล็กได้นะคะเพชรความแข็งของมันนะคะก็คือขูดกระจกให้เป็นรอยนะคะได้